วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็พวกผมนะครับไม่รู้ชื่อช่องนะเพราะตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนชื่อช่องอยู่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการโหลด GTA ในโทรศัพท์ iPhone นะครับแบบฟรีเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับเขาพิมพ์ว่า Flex Store นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่าง description นี้นะครับโอเคนะครับและอย่าเพิ่งกดปุ่มนี้ครับให้เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับแล้วกดOld version for of the Flex Store นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมกดคำว่า install นะครับนะครับก็ต้องสมัครก่อนนะครับต้อง sign in ก่อนนะครับโอเคนะครับก็กด install นะครับกด allow นะครับโอเคโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ setting เลยนะครับไปที่ general นะครับแล้วก็ profile นะครับแล้วก็กดไปที่ flex store นะครับกด install นะครับใส่รหัสนะครับสำหรับคนที่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับ install นะครับ install ครับโอเคนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับให้เรากดปุ่มปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้กดคำว่า add to home screen นะครับกด add นะครับโอเคนะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีหลายแอปนะครับเราสามารถสมัครพวกพรีเมียมได้นะครับแต่ว่าของเราจะมาดูคือฟรีแอปกันนะครับก็จะมีเกม Minecraft นะผมเคยสอนไปครับแต่มันอยู่คนละมันอยู่คนละอันกันครับก็จะมีพวกใคร Master ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะผมจะมาสอนโหลด GTA ฟรีนะครับอันนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับกด Get นะครับกด Install นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้เลยนะครับแล้วเราต้องรอสักพักหนึ่งนะครับมันอาจจะโหลดนานหน่อยครับสำหรับทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปอีกตอนหนึ่งเลยนะครับเราก็โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้าไปใน setting นะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยครับกดเข้าไปใน general นะครับกดเข้าไปใน device manage นะครับกดเข้าไปในนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดของ Verify นะครับถ้าใครยังไม่ได้ Verify ก็กดด้วยนะครับผมลืมบอกของ Minecraft มันก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีสอนพวกวิธีการโหลดแอปฟรีๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่ครับ